สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยจังหวัดอุทัยธานีโอเคสองแม่ครับวันนี้มาสองแม่แม่แล้วก็ข้างหน้าซีระหว่างทางใกล้ถึงนะอีกประมาณ8กิโลเมตรถึงแล้วครับตอนนี้มาที่จอดรถน่าจะเป็นที่จอดรถมีห้องน้ำ3ห้องหันหลังลูกแล้วก็เดินลงมาข้างล่างอืมตู้บางจากมีร้านกาแฟขายจะเป็นซุ้มก็จะเป็นซุ้มอาหารให้นั่งกินทำน่ารักดีนะครับโหกว้างมากข้างหลังก็มีที่จอดรถอีกเยอะเลยอากาศเย็นๆต้องกินร้อนๆแล้วคนนี้อ่ะคนนี้ร้อนต้องกินเย็นๆ กินข้าวเม็ดข้าวมาแล้วทำไข่ขึ้นเนี่ยเคยอิ่มแล้วนะแต่อยากกินเฉยแนะนำนะครับว่าเรามากินก็กินอาหารที่นี่บอกไหมครับว่าต้องเอาเผ็ดมากนะครับเพราะว่าเมนูหลักๆเอาเผ็ดมาก่อนเนี่ยอย่างผมกินได้ผมชอบกินเผ็ดถ้าเป็นสองแม่ผมเนี่ยกินเผ็ดไม่ได้อะเผ็ดมากกับข้าวแต่อร่อยนะแต่รสชาติเผ็ดจัดจ้านดีครับรถท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะจากกรุงเทพทั้งนั้นนะครับมาเที่ยวนี่นะบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็ไรมะม่วงเยอะไปหมดครับปุ้งมะม่วงนะครับปุ้งกับมะปางที่นั่งแบบนี้ด้วยนะแล้วมีกองไฟข้างหน้าตรงวงสีดำแป๊บเดียวมาประมาณ4โมงเย็นก็ล่มแล้วเพราะแดดมันจะค่อยลอยไปฝั่งโน้นนะรถโล่งมากชมวิวด้านนู้นนะครับนี่ร้อนคนเยอะอยู่ครับคลิปนี้มาเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย